ครับต่อไปท่านขจิตชัยนิคมแล้วก็ตามด้วยท่านณัฐวุฒิบัวปทุมนะครับท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีผมเห็นด้วยและขอขอบคุณกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอยติทั้ง9ยติแต่ผมจะพูดในประเด็นที่ไม่ซ้ำกับที่ผมฟังมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงนะผมเห็นด้วยทั้งนั้นน่ะทั้งเรื่องการไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็กการพัฒนาเรื่องของอาชีวะทั้งหมดการศึกษาวันนี้ต้องถูกพัฒนาหรือปฏิรูปอาจจะไม่พอต้องปฏิวัติท่านประธานครับเราจะตกใจไหมถ้าผมจะบอกว่าขณะนี้ไม่ต้องมาพูดถึงความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาการศึกษากำลังหมุนกลับถอยหลังไปสู่ยุคเผด็จการ80ปีท่านประธานครับ80ปีนี่ถ้าไล่ชีวิตผมก็คือย้อนหลังชีวิตผมไป10ปีอ่ะปีนี้ผม70ครับสมัยก่อนที่พ่อผมเป็นครูอีกมีการบริหารโดยคนคนเดียวแต่วันนี้นี่จากประกาศของคสช.เนี่ยทำลายระบบการศึกษาทำลายกฎหมายการศึกษาซึ่งอันแรกก็คือเอกภาพในการบริหารเดิมมันมีกระทรวงเดียวกระทรวงศึกษาธิการวันนี้แยกออกไปเป็นสองกระทรวงอุดมศึกษาไปว่าอีกที่เรื่องหนึ่งทำลายการกระจายอำนาจไปให้เขตพื้นที่การศึกษาเราดูว่าเขตพื้นที่การศึกษาคือจังหวัดทางการศึกษากฎหมายการศึกษาพยายามที่จะให้สำนักงานปลัดกระทรวงเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่ว่าเวลานี้มีความพยายามที่จะรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางหลายท่านอภิปรายแล้วกำลังเอางานไปฝากไว้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกเวลานี้ย้ายอะไรต่างๆไปสืบดูว่าใครเก็บตังค์หรือมีเกิดอะไรขึ้นมันดีขึ้นไหมในรอบ10ปีมานี้นั่นคือสิ่งที่น่าตกใจมันทำลายการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าระบบไตรภาคีซึ่งมีอยู่วันนี้อย่างหลอกหลอกเดิมไตรภาคีเขามีกรรมการโดยตำแหน่งมีผู้แทนครูมีการเลือกตั้งครูมาเป็นตัวแทนเสร็จแล้วมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเข้ามาดูแลแต่วันนี้ไม่ใช่แต่ว่าด้วยวิวัฒนาการด้วยการถูกเกรงว่าจะถูกประณามมากก็เลยตั้งกรรมการขึ้นมาหลอกๆไม่รู้ประกอบด้วยใครบ้างแต่ไม่มีผู้แทนครูท่านประธานครับความพยายามในปัจจุบันนี้ไม่ว่ารัฐบาลนี้หรือรัฐบาลที่ก่อนนี้ก็คือว่าไม่ยอมรับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงท่านประธานครับครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงถ้าจะสอนศิษย์จะต้องเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพครูจรรยาบรรณวิชาชีพครูไม่อาจจะบังคับให้เกิดขึ้นได้แต่เป็นจิตใจที่ดีงามของครูที่หวังดีต่อศิษย์ต้องเกิดขึ้นจากจิตสำนึกอาชีพที่ต้องใช้จรรยาบรรณคืออาชีพครูคือการสร้างคนเป็นอาชีพที่ต้องใช้จิตสำนึกความหวังดีที่มีต่อศิษย์การศึกษาจึงประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ไม่ว่ารัฐบาลนี้ไม่ว่าแฝงอะไรจะเขียนไว้สวยหรูอย่างไรก็ตามมีความพยายามที่จะออกกฎหมายซึ่งท่านสุรวาทบอกแล้วว่าขณะนี้มันไปแป๊กอยู่ที่สำนักงานกฤษฎีกาแล้วก็ไม่มีการตอบกลับไปอีกจากหลักฐานที่ท่านเสนอเรื่องนี้มาท่านประธานครับไม่สามารถที่จะปฏิรูปการศึกษาให้เป็นประชาธิปไตยและให้สำเร็จลงได้ภายใต้การปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ทำยากผมขออนุญาตท่านประธานว่าเมื่อ20ปีก่อนท่านประธานจะแปลกใจไหมครับหรือพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่ฟังอยู่จะแปลกใจมากเมื่อ20ปีก่อนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19สิงหาคม2542ท่านประธานครับไปดูมาตรา12มาตรา14เขียนว่าให้บุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานที่ประกอบการและสถานฝ
สถาบันสังคมอื่นสามารถจัดการศึกษาได้นอกจากรัฐนั่นแปลว่าองค์กรที่ผมอ่านเนี่ย20ปีที่ออกกฎหมายไม่เคยปรากฏเป็นจริงในการบริหารกระทรวงศึกษาที่ผ่านมานี่คือกฎหมายนะครับวันนี้ก็ยังเป็นกฎหมายอยู่ท่านประธานครับระบบการศึกษาในกฎหมายการศึกษาที่ประกาศตั้งแต่2542จนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่ได้ประกาศเลิกแปลกใจไหมครับว่าการศึกษาไทยเขียนว่ามีการศึกษาจัดการศึกษามี3รูปแบบ1การศึกษาในระบบก็คือกำหนดหลักสูตรแน่นอนโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนมหาลัยทั่วไป2การศึกษานอกระบบอันนี้ใครก็ทราบแต่ท่านทราบไหมครับว่ากฎหมายฉบับนั้นเนี่ยเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยเขียนบอกว่าข้อที่3ให้มีการจัดการศึกษาตามแบบตามอัธยาศัยเขาเขียนอธิบายว่าเป็นการศึกษาที่มีผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยความสนใจของตัวเองด้วยศักยภาพความพร้อมโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สังคมสภาพสังคมสื่อหรือแหล่งความรู้อื่นประหลาดไหมฮะวันนี้ไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติแต่ผ่านมา20กว่าปีไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเขาเขียนไว้ในกฎหมายต่อไปบอกว่าสถานศึกษาอาจจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้เห็นไหมแล้วเสร็จแล้วในกฎหมายนี่ผมกำลังอ่านขออนุญาตท่านประธานอ่านตัวบทของกฎหมายเลยในการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนสะสมไว้ระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาแบบเดียวกันหรือไม่ก็ตามรวมทั้งการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานท่านประธานประหลาดใจไหมฮะว่าความก้าวหน้าเหล่านี้ได้บรรจุลงไปในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542 20ปีผ่านมาไม่มีการอนุญาตให้บุคคลไม่มีสถานศึกษาระดับตั้งแต่ประถมมัธยมและอุดมศึกษาทำการเทียบโอนให้คนที่เรียนรู้ตามอัธยาศัยเรียนรู้เองเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากสื่อไม่มีเลยทุกระบบนี่ยังไงฮะถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแปลว่าป่าเถื่อนใช่ไหมผมไม่อยากจะพูดต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนี่คือกฎหมายประกาศมาแล้ว20ปี22ปีด้วยทั้งปีนี้แต่ว่าไม่มีการปฏิบัติเสียดายที่ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเมื่อ10-20ปีก่อนมันจะได้มีการศึกษาที่พัฒนาคนไทยจะได้เจริญเคารพกันบ้านเมืองก็จะเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ไปยังกรรมธิการการศึกษาก็ตามไปยังกรรมธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นก็ตามให้รู้ไว้ว่ากฎหมายการศึกษาไทยได้ก้าวหน้ามากแต่กฎหมายการศึกษาไทยไม่ได้รับการปฏิบัติไม่ได้รับการปฏิบัติจากผู้มีหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและถูกทำลายลงโดยอำนาจเผด็จการทางการเมืองขอบคุณมากครับ